แต่คนอื่นนะครับไปดูสถานการณ์ในชายแดนภาคใต้กันก่อนนะครับก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นทางกรอรมนภาคสีส่วนหน้านะครับได้ะนามคนร้ายก่อเหตุระเบิด3จุดที่บริเวณเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับทำลายบรรยากาศสงกรานขณะที่ทางแม่ทภาพที่4นะครับก็ได้สั่งเร่งติดตามคนร้ายพร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบกับจากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายนําระเบิดซุกในรถจักรยานยนต์นะครับก่อนนําไปจอดในย่านชุมชน3แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสแล้วจุดชนวนระเบิดขึ้นทําให้มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บรวม13คนเกิดเหตุเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่9เมษาย,ยนที่ผ่านมาครับล่าสุดศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าค่ายสศรินทรจังหวัดปัตตานีพันเอกธนาวีสวัณดรรองโฆษกกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้า ท่านได้เปิดเผยน,นะครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพักสีส่วนหน้าขอเป็นกำลังใจให้กับญาติและครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บปัจจุบันนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุงไงกลกจำนวน4คนบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็ตอนนี้แพทย์ให้กลับบ้านได้จำนวน9คนแล้วซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะช่วยเหลือเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็เยียวยาตามระเบียบต่อไปกับ ทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุน,นะครับพลโทปิจวัฒน์นาควาน,นิชแม่ทัพภาคที่4ก็ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยในพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์และรวบรวมวัตถุพยานสำรวจภาพจากกล้องวงจรปิดทุกจุดนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไปพร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วก็สถานประกอบการด้วยนะครับให้ช่วยกันสอส่องดูแลวัตถุต้องสงสัย หากพบเบาะแสนะครับก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบได้นะครับที่เบอร์13 4,1ตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางท่านรองโฆษกกอรมนภารพักสิรนนุนานะครับท่านเองยังบอกนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กลุ่มคนร้ายมุ่งหวังเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ก่อกวนให้เกิดความวุ่นวายความเสียหายให้เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์และยังคงมุ่งหวังที่จะทําลายบรรยากาศในการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลด้วยรับ